Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่6สิงหาคม2022ในซีรีส์พระกายของพระคริสต์วันที่6จงรักแม้จะแตกต่างในสดุดีบทที่133ข้อที่1ดูเถิดเป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวพระคัมภีร์บอกเราว่าคริสตจักรในฐานะพระกายของพระคริสต์นั้นจะมีลักษณะดังนี้สมาชิกคริสตจักรจะดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในฝ่ายวิญญาณพวกเขาจะใช้ของประทานพระวิญญาณเพื่อการดีของคริสตจักรและคริสตจักรจะเชื่อฟังและยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะภาพเปรียบเทียบพระกายของพระคริสต์นี้ยังช่วยให้คริสตจักรเข้าใจถึงหน้าที่และพันธกิจของเราบนโลกนี้คริสตจักรในฐานะพระกายของพระคริสต์จึงเป็นมือและเท้าของพระเยซูซึ่งทำหน้าที่สานต่อการงานและพันธกิจผ่านทั้งทางคำพูดการกระทำและการอัศจรรย์ต่างๆที่พระเยซูได้ทรงเริ่มในโลกนี้คริสตจักรและสมาชิกจึงได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณเพื่อสำแดงพระราชกิจของพระคริสต์ที่ยังคงเคลื่อนไหวและทำงานอยู่ในทุกวันนี้นำสันติสุขการรักษาและชีวิตไปยังผู้คนมากมายที่ต้องการอย่างเต็มขนาดใน1เปโตรบทที่3ข้อที่8ในที่สุดนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันฉันพี่น้องมีจิตใจอ่อนโยนและถ่อมตัวเหมือนดังที่พระคริสต์ทรงใช้ร่างกายฝ่ายโลกของพระองค์แต่ต้องผู้คนที่สังคมมองว่าเป็นมลทินและทรงรับใช้ผู้อื่นด้วยใจถ่อมดังที่ทรงล้างเท้าสาวกของพระองค์คริสตจักรในปัจจุบันเองก็เช่นกันเราควรเต็มใจที่จะรับใช้ผู้คนที่ขาดแคลนด้วยหัวใจถ่อมคริสตจักรต้องเป็นแบบอย่างในความดีงามของพระคริสต์ผ่านสิ่งที่คริสตจักรทำและสำแดงให้เห็นว่าพระคริสต์ทรงเป็นเจ้าของคริสตจักรผ่านการนมัสการและการเชื่อฟังเพื่อที่โลกจะได้มารู้จักพระเยซูและเชื่อวางใจในพระองค์ผ่านทางคริสตจักรในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่3ถึงข้อที่4อย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีจงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อมอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยภาพเปรียบเทียบพระกายของพระคริสต์นี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรมิได้หมายถึงความเหมือนที่ไร้ข้อแตกต่างเพราะของประทานที่แต่ละคนได้รับทำให้เกิดความหลากหลายในการนมัสการการสอนและการอธิษฐานและนั่นคือภาพสะท้อนความหลากหลายของมนุษยชาติและโลกใบนี้ที่พระเจ้าทรงสร้างและความหลากหลายแต่งดงามนี้ถวายเกียรติพระองค์แต่แม้ท่ามกลางความแตกต่างพระกายของพระคริสต์ก็ยังเป็นแบบอย่างในเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แม้คริสเตียนแต่ละคนจะมาจากพื้นเพที่แตกต่างกันแต่เราก็ทำงานร่วมกันเพื่อการดีของคริสตจักรและโลกใบนี้ผ่านการรักเพื่อนบ้านก่อนความปรารถนาของตนเองและรักกันและกันแม้เราจะแตกต่างกันในโรมบทที่12ข้อที่10ถึงข้อที่16จงรักกันฉันพี่น้องจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกันอย่าอ่อนระอาจงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณจงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงสู้ทนต่อความยากลำบากจงขมักขม้นอธิษฐานจงเห็นอกเห็นใจช่วยธรรมิกชนเมื่อเขาขัดสนจงอุตส่าห์ต้อนรับแขกแปลกหน้าจงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเข็นท่านจงอวยพรอย่าแช่งด่าเลยจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าใฝ่สูงแต่ยอมสมาคมกับคนต่ำต้อยอย่าถือว่าตัวฉลาดสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีความแตกต่างใดที่เรามองว่าเป็นอุปสรรคในการอยู่ร่วมกันกับพี่น้องในพระกายเราจะก้าวข้ามความแตกต่างด้วยความรักตามที่พระเยซูทรงสอนเราได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับคริสตจักรและชุมชนแห่งความเชื่อที่เราอาศัยอยู่ในวันนี้ขอพระองค์ทรงช่วยเราให้ได้ทำตามพระบัญญัติของพระองค์
ที่จะรักกันและกันรักเพื่อนบ้านของเราในท่ามกลางความแตกต่างขอให้เราถ่อมหัวใจของเราลงยอมรับฟังและพร้อมที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานของพระองค์ผ่านชีวิตของเราเสมอขออย่าให้เรามองเห็นแต่เพียงความต้องการของตนเองแต่จงนึกถึงใจของผู้อื่นก่อนเสมอขอทรงช่วยเราให้ได้เป็นมือและเท้าของพระคริสต์ในการงานอันดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์สืบไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ